กราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในการเก็บข้อมูลนะคะของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะจังหวัดสารคามซึ่งได้เข้ามาขอสัมภาษณ์นะคะวันนี้นะคะก็เลยได้ถ่ายทอดภูมิความรู้นะคะก็เลยได้เกล็ดความรู้ดีๆว่าเอ๊ะจริงๆความรู้ที่เกิดจากงานรีเสิร์ชของเราเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ต่อนักวิชาการต่อนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกอยู่ไม่น้อยเลยนะคะจากที่เราได้ทำวิจัยในระดับปริญญาเอกนะคะพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะคะสาขาพระพุทธศาสนานะคะยโสธราเนี่ยนะคะได้ทำวิจัยในเรื่องวิเคราะห์คำสอนนะคะจากพิธีกรรมเข้าทรงมมวดนะคะที่สัมพันธ์กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเขมรในเขตจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคีย์เวิร์ดหลักของมันเนี่ยก็คือว่ายโสธราเนี่ยนะคะต้องการที่จะวิเคราะห์คำสอนนะคะวิเคราะห์คำสอนเนี่ยที่เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะที่ปรากฏในพิธีกรรมเข้าทรงนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะที่เขาเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่ามมวดหรือโจรมมวดนั่นเองนะคะซึ่งยโสธราเนี่ยนะคะได้ทำการศึกษามีวัตถุประสงค์อยู่ประมาณ3ข้อด้วยกันก็คือเพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมนะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะ2เพื่อศึกษาขั้นตอนองค์ประกอบในพิธีกรรมและ3เพื่อวิเคราะห์คำสอนจากพิธีกรรมนะคะซึ่งตัววิเคราะห์จากขั้นตอนและองค์ประกอบในพิธีกรรมนี้เองนะคะที่อาจารย์ได้มาให้การสัมภาษณ์นะคะในครั้งนี้นะคะที่ว่าด้วยเรื่องของขั้นตอนนะคะของพิธีกรรมนะคะโจรมมดของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขั้นตอนของพิธีกรรมนะคะแล้วก็กระบวนการการเข้าทรงนะคะแล้วก็เวลาดวงวิญญาณที่มาสู่พิธีกรรมแล้วนะคะก็จะทำตามกระบวนการต่างๆนะคะตั้งแต่ไหว้ครูตั้งแต่สวดแล้วก็ตั้งแต่เชิญดวงวิญญาณตั้งแต่บรรเลงเพลงจนถึงกระบวนการร่ายรำนะคะในรูปแบบต่างๆจนถึงวันในช่วงเวลาในการจบพิธีกรรมนะคะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีองค์ประกอบนะคะของพิธีกรรมที่สำคัญไม่ว่าแต่จะเป็นองค์ประกอบในด้านของคนนะคะผู้คนที่จะมานะคะ2 องค์ประกอบในเรื่องของสถานที่องค์ประกอบในด้านวันและเวลาองค์ประกอบของผู้ร่วมพิธีกรรมแล้วก็เครื่องประกอบในพิธีกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นลักษณะรูปแบบขององค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมเข้าส่งของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะดังนั้นพิธีกรรมเหล่านี้นะคะอาจารย์มักจะเรียกเป็นภาษาสากลว่าพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเขมรนะคะซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะในระบบโครงสร้างนะคะทางความเชื่อนะคะที่เป็นพิธีกรรมท้องถิ่นและงานวิจัยนี้ก็ยังทำให้เราได้เห็นถึงระบบโครงสร้างที่ใหญ่มหึมาเลยไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างทางสังคมระบบโครงสร้างของมนุษย์นะคะที่มีต่ มนุษย์นะคะธรรมชาติดวงวิญญาณนะคะพิธีกรรมตลอดจนถึงโครงสร้างฐานคติความสัมพันธ์นะคะแล้วก็โครงสร้างในด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและก็การปกครองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนและเป็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะคะในรูปแบบนะคะที่เรา
ศึกษาแล้วทำให้เราได้มองเห็นนะครับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นระบบโครงสร้างอันมหึมาของกลุ่มชาติพันธุ์นี้นะคะซึ่งอาจารย์ยโสธรานะคะได้ประรบไว้เป็นข้อเสนอแนะว่าน่าจะมีการวิเคราะห์นะคะคำสอนจากพิธีกรรมแกลมอร์นะคะวิเคราะห์คำสอนจากพิธีกรรมเล่นข่วงหรือพิธีกรรมเล่นอ้อนะคะหรือเล่นแถนนะคะของกลุ่มชนชาวไทยลาวนะคะที่ปรากฏในแถบอีสานใต้ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรแล้วก็เปรียบเทียบนะคะมีอะไรบ้างอย่างไรตลอดจนถึงนะคะอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเหล่านี้มีระบบโครงสร้างแบบเดียวกันนะคะเป็นลักษณะพิธีกรรมที่มีองค์ประกอบมีขั้นตอนมีรูปแบบที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรถ้าเหมือนกันตรงไหนถ้าต่างกันตรงไหนในลักษณะอย่างใดนะคะเพื่อที่จะไว้เป็นฐานข้อมูลเชิงลึกนะคะที่ได้จากการรีเสิร์ชนั่นเองซึ่งอาจารย์ยโสธรามองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการน่าจะเป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างทางวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านและก็น่าจะตอบโจทย์คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศาสนาปรัชญาคตินะคะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นตัวตอบได้เป็นอย่างดีในฐานะที่บ้านเมืองของเรามีรูปแบบองค์ประกอบความเชื่อพิธีกรรมเหล่านี้อยู่ดังนั้นเมื่อเราได้นำโครงสร้างของการวิจัยไปจับนะคะเราก็จะเห็นถึงองค์ประกอบนะคะเราจะเห็นถึงองค์ความรู้แล้วก็เห็นถึงองค์สำคัญนะคะที่ได้จากความเชื่อและพิธีกรรมนี้นั่นเองอันนี้ก็คือได้จากการวิจัยนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ